สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณผู้ชมนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบ่อนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราก็สดกันจากมิราเคิลสตูดิโอกาญจนาบางใหญ่เช่นเคยนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะอาจารย์วิเชียรก็นำเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของวิธีการดูดวงไปหาโหนหาหมอดูต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ได้คุณภาพการดูดวงดีที่สุดค่ะแต่วันนี้ก็จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการทำบุญการทำบุญใช่การทำบุญเนี่ยจะแบ่งเป็นสองลักษณะด้วยกันคือการทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์กับการทำบุญเพื่อเพิ่มบารมีเพิ่มวาสนาตัวเองไม่เหมือนกันการทำบุญเพื่อเพิ่มบารมีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการทำบุญอายุแต่คนทั่วไปอย่างคุณแพ้ทราบไม่ทำบุญอายุมีกี่อย่างไม่ทราบเลยค่ะใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะไม่ทราบเราทำบุญเพื่อเหมือนสร้างความสบายใจทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้การทำบุญอายุเนี่ยเขามีหลักของเขาอยู่นะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทไม่เหมือนกันนะคุณแพ้เคยได้ยินบ่อยๆไหมทำบุญวันเกิดอันนี้หนูทำประจำใช่ใช่ไหมการทำบุญวันเกิดเนี่ยเราเรียกทำบุญอายุแบ่งออกเป็นการทำอยู่สามลักษณะด้วยกันไม่เหมือนกันนะแล้วแบ่งการทำบุญแบบนี้ออกเป็น3ลักษณะด้วยกันอันแรกก็เรียกว่าการทำบุญอายุธรรมดาการทำบุญอายุที่เราเรียกการทำบุญอายุไม่เรียกทำบุญวันเกิดนะการทำบุญอายุเนี่ยก็หมายถึงการทำบุญเมื่ออายุครบรอบครบรอบคือเอา12ปีต่อ1รอบครบรอบปีนักกษัตริย์เพราะฉะนั้นการทำบุญอายุจะทำเมื่ออายุเต็ม22 24 36 48แต่คนไทยนิยมทำบุญเมื่อครบรอบครบวันเกิดครบรอบ20ตอนรอบที่2คือ24เต็มไม่นิยมทำตอน12ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะถือว่าบรรลุนิติภาวะไงเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงนิยมทำแบบนั้นแล้วการที่เราทำบุญในวันเกิดหมายถึงว่าใส่บาตรในทุกๆปีทุกๆปีอันนี้ใช่ครับเราเรียกทำบุญวันเกิดทำบุญวันเกิดธรรมดาแต่ถ้าครบ12ครบ24เราเรียกทำบุญอายุทีนี้การทำบุญอายุเนี่ยแบ่งกันเป็น3อย่างด้วยกันก็คือ1ทำบุญอายุเมื่อครบรอบทุกๆ12ปีเมื่อครบ12ปีก็ต้องทำบุญอายุทีก็เช่นสมมุติเราเกิดปีนักษัตริย์ชวดครับก็พอไปถึงปีชวดในอีกรอบนึงเราก็จะมีการทำบุญอายุเกิดขึ้นทีนี้อันที่2ก็คือทำบุญรอบอายุใหญ่ค่ะทำบุญรอบอายุใหญ่เนี่ยจะทำเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์โอ้โหกับ80นานเลยกับ80 2ครั้งคือ60กับ80ทำไมถึงต้องเป็น60และ80นี่เป็นความเชื่อฮะคุณแพทย์ทราบมั้ยฮะว่าคนที่ไม่ถึงอายุ60คนโบราณไม่ให้ทำพิธีเขาเรียกว่ารดน้ำนะไม่ใช่พิธีรดเขาเรียกว่าพิธีอะไรอ่ะขอพรใช่ไหมไปรดน้ำสงกรานต์เนี่ยจะไม่ทำเพราะว่าอะไรอ่ะคนโบราณจะทำว่าต่อเมื่อครบอายุ60ถึงจะทำคือลูกหลานเนี่ยคือมีวุฒิภาวะพร้อมแล้ว60ถึงจะไปทำพิธีขอพรรดน้ำสงกรานต์แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ยังไม่เต็ม60จะไม่นิยมทำกันแต่ว่าปัจจุบันก็มีการคือเราก็ถือว่าถ้าเป็นคนที่น่านับถือเราก็จะทำอย่างเช่นครูบาอาจารย์บางทีท่านยังไม่ได้เกษียณเราก็ไปแล้วใช่ไหมไปรดน้ำเตะดำหัวอะไรตอนสงกรานต์นี่แหละครับแล้วการทำบุญที่อาจารย์บอกว่าเป็นอายุรอบใหญ่คือ60และ80วิธีการทำบุญนี่มันแตกต่างกันคือการทำบุญรอบอายุธรรมดาเนี่ยคือการทำบุญอายุเมื่อครบรอบ12ปีเนี่ยคือแต่ละครบรอบเนี่ยการทำบุญจะทำบุญในบ้านมีการเลี้ยงพระนะจะทำมีการจัดทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เก้ารูปแล้วก็ทำบุญปกติก็คือเลี้ยงพระเหมือนทำบุญบ้านเรามีการเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรในบ้านแล้วก็สวดมนต์ภายในบ้านก็ส่วนใหญ่มักนิยมสวดชัยมงคลคาถาส่วนการทำบุญรอบอายุใหญ่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเราก็นิมนต์พระมาสวดเก้ารูปเหมือนเดิมเหมือนทำบุญบ้านต่างกันตรงว่าเราจะมีการสวดอีกอันนึงก็คือสวดบูชานพเคราะห์อันนี้ก็คือต้องพระภิกษุสงฆ์รู้ท่านทำเป็นเพราะเราบอกว่าต้องการสวดบูชาว่าคนจีนเรียกการสวดอย่างนี้เรียกว่าแต่ยิดไงที่ว่าจัดงานแต่ยิดก็คือ60ปีบริบูรณ์ค่ะนะครับคนจีนเขาก็จะเป็นแบบนั้นไปอีกใช่ครับ
เรียกว่าแซยิดนี่ใช่นี่ครับทีนี้คนไทยนี่จะทำอยู่2ครั้งคือ60และเมื่ออายุสามารถยืนยาวถึง80ก็จะทำตอน80อีกรอบนึงอีกครั้งนึงใช่ครับส่วนการทำบุญอีกแบบนึงก็คือทุกๆปีที่เราทำกันเนี่ยเราเรียกการทำบุญวันเกิดการทำบุญวันเกิดนั้นไม่นิยมนิมนต์พระแต่นิยมตักบาตรหรือถวายสังฆทานหรืออาจจะทำพัตตคะพัตตหารเนี่ยไปถวายพระในวัดธรรมดาตามปกติที่เราทำกันนะเพียงเวลาเราอายุเต็มเนี่ยเราจะถือว่าทำบุญอายุคือเต็มรอบแล้วถ้าเต็มรอบใหญ่คือ60ก็ทำบุญอายุใหญ่โอ้หนูไม่ได้ทำเลยอ่ะผ่านมาต้องรีบทำแล้วผ่าน24นะคะไม่ได้ผ่าน60ทีนี้มันอย่างนี้นะมันมีเคล็ดนะไม่ใช่ว่าคุณจะทำบุญกันส่งเดชไม่ได้การทำบุญอายุเนี่ยมันจะมีการทำบุญกับคนที่ล่วงลับไปแล้วกับทำบุญกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะตรงนี้เป็นข้อห้ามเลยนะครับค่ะเรามาดูข้อห้ามนะครับว่าอันแรกเลยเนี่ยการทำบุญอายุเนี่ยต้องทำเมื่ออายุเต็มบริบูรณ์เพราะคุณแพรจะไปทำก่อนไม่ได้หมายความว่าต่อให้เป็นการทำบุญวันเกิดเนี่ยสมมติวันเกิดคุณแพรวันที่12บอกว่า11ทำก่อนเพราะว่าวันที่12ไม่ว่างไม่ได้การทำบุญก่อนครบรอบอายุเต็มจะนิยมทำกับคนที่ล่วงลับไปแล้วอ๋อเช่นเสียวันที่1เราก็ทำวันที่31ใช่ครับไม่นิยมทำครบรอบค่ะแต่ทำขาดให้ทำขาดหรือไม่ก็เกินได้เกินไม่ได้แต่เต็มได้หมายความว่าถ้าท่านล่วงลับวันที่1ก็ทำวันที่1ได้แต่จะไปทำวันที่2ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะทำก่อนวันที่1ถูกครับเขาจะถือว่าไม่ทำให้เต็มรอบส่วนใหญ่จะทำก่อนเพียงการทำบุญกับอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไม่นิยมทำเมื่อเต็มอายุแล้วถ้าเกิดเป็นการทำบุญอายุล่ะคะทำบุญอายุสำหรับคนเป็นนะจะใช้เฉพาะคนเป็นจะต้องทำเมื่ออายุครบบริบูรณ์ก่อนห้ามทำก่อนใช่ต้องวันเกิดไปแล้วแต่นิยมทำให้ครบกับวันเกิดคือความนิยมเนี่ยเมื่อตรงวันเกิดวันไหนก็ทำวันนั้นเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาสามารถเลื่อนไปได้แต่ไม่นิยมทำก่อนเนี่ยคนไม่เข้าใจนะนึกว่าการทำบุญเมื่อไหร่ก็ได้ใกล้ๆก็รีบทำไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณทำก่อนเนี่ยเราจะเป็นการทำบุญให้กับผู้ร่วงลับเท่ากับเป็นการแช่งตัวเองเห็นไหมฮะเรื่องแบบนี้มันก็มีเคล็ดของมันนะครับการทำบุญแบบนี้ก็มี3แบบใช่ไหมคะแล้วอันนึงเนี่ยก็มีอันนึงที่เป็นข้อห้ามก็คือว่าการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนี่ยตามประเพณีนิยมทำเมื่อท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ไม่นิยมทำก่อนงั้นคนทั่วไปเข้าใจว่าพอเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยบางทีอายุ40กว่า50ก็ไปรดน้ำดำหัวอะไรเงี้ยไม่ได้บางทีแบบเขาเป็นท่านเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นเราก็นับถือเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านยังไม่ถึง60อย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่นิยมฮะก็เพียงแต่ไปการไปไหว้ขอพรธรรมดาไม่มีการทำพิธีรดน้ำก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าความเชื่อของเขาที่มีมาเนี่ยเขาจะไม่นิยมทำกันใช่เขาก็ไปเพียงแต่ว่าไปไหว้ขอพรสวัสดีนี่ไงฮะไล่ท่านอวยพรอย่างเงี้ยแต่ไม่นิยมทำรดน้ำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้มีอาวุโสแล้วเรานับถือเราศรัทธาเราก็รดน้ำแต่จริงๆนะคนโบราณเขาไม่ทำต้อง60ก่อนแต่ถ้าบอกว่าอย่างทำบุญอายุอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเอาแบบว่าสังคมปัจจุบันที่เพื่อนๆอ่ะนะคะแพทย์แทบไม่เคยเห็นว่าปัจจุบันนี้มีเด็กทำเท่าไหร่มาถึงที่อายุ24ไม่มีฮะส่วนใหญ่จะไม่ทำกันแต่ว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเป็นคณบดีคหบดีเนี่ยจะทำนะครับก็จะทำอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กปัจจุบันนี้ไม่ทราบหรือเปล่าคะก็ไม่ทราบตัวใหญ่ก็ไม่ทราบอย่างคุณแพรก็ไม่รู้ว่าครบ22ครบเต็มก็ไม่เคยเกินมาหลายปีมากแล้วค่ะเนี่ยยังทำย้อนหลังได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับเขาจะทำตอน24 36 48แล้ว60นี่เป็นรอบใหญ่แล้วนะค่ะรอบใหญ่นี้จะมีการสวดเจริญขอพรแล้วก็สวดนพเคราะห์การสวดนพเคราะห์นี่เป็นการต่ออายุด้วยค่ะครับเห็นไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแพรรอทำตอน36และอายุก็จะหยุดไปแค่นั้นนะคะเราจะไม่เดินต่อแล้วนะคะครับเนี่ยเลือกแค่การทำบุญโดยทั่วไปเล็กๆเนี่ยการทำบุญอยู่คนทั่วไปก็ไม่เข้าใจละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าอายุเต็มรอบเนี่ยนะก็ควรทำบุญสักครั้งนึงมาสวดมนต์เหมือนการทำบุญบ้านแล้วแต่เป็นการสวดขอพรชัยมงคลคาถาอะไรต่างๆค่ะครับก็เป็นการช่วยทำให้เรามีอะไรชีวิตที่เป็นมงคลมากขึ้นนะครับแล้วถ้าพูดถึงการบางทีวันเกิดเขาก็จะมีการไปถวายสังฆทานอะไรแบบนี้ทีนี้จริงๆไม่ต้องนะเพราะว่าถ้าเราทำรอบใหญ่ใช่ไหมพระมาเราก็ถวายสังฆทานถวายเครื่องไทยทานอะไรอยู่แล้วบางคนเหมือนกับมีการถวายพระไตรยังมีเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นการทำใหญ่จัดเต็มนะครับส่วนการทำบุญทั่วๆไปอย่างเช่นครบรอบวันเกิดปกติในรอบธรรมดาเนี่ยเราก็นิยม
ทำอยู่แล้วถวายสังฆทานบางคนก็ปล่อยปลาปล่อยปลาบางคนก็ไปเลี้ยงพระที่วัดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นเรื่องปกติทำได้อยู่แล้วแต่คนโบราณเนี่ยคุณแพรทราบไหมเวลาตักบาตรเนี่ยเขาตำบาตรเท่าอายุนะโอ้เหรอคะอันนี้คนไม่รู้เนี่ยไม่ทราบใช่ฮะแบบรุ่นเราแบบไม่รู้แล้วสมมติอ่ะคุณแพรสมมติอายุตั้ง20เนี่ยไม่ยังไม่ค่อยมีปัญหาตักบาตร20องค์20ลูกแต่ถ้าเกิดอายุคนทั้ง59อ่ะโอ้นี่ต้องไปหลายวัดทีเดียวต้องเดินทางต้องตักบาตรหลายที่เลยใช่มั้ยครับแต่ว่าคนโบราณนิยมตักบาตรเท่ากับอายุครับในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการทำแบบนี้ยังมีครับยังมีครับถ้าเราสังเกตนะในพิธีหลวงเนี่ยในพิธีหลวงเนี่ยท่านเจ้านายต่างๆเนี่ยเวลาตักบาตรจะเท่าจำนวนอายุจริงๆจะนิมนต์พระเท่าจำนวนอายุแต่ว่าเราคารวะหรือว่าเราชาวบ้านทั่วไปเดี๋ยวบางทีด้วยสถานะทางเศรษฐกิจของเราเราก็ไม่พร้อมที่จะทำแบบนั้นก็เอาเป็นว่าเราก็ถวายสังฆทานเลี้ยงพระในวัด5รูป7รูป9รูปก็ตามศรัทธาตามกำลังแต่จะบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่ใช่พระนะคะอาจารย์จะเป็นปักเทียนตามจำนวนอายุค่ะเทียนวันเกิดนะ10เล่ม10ขวบอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่าตรงนั้นเป็นประเพณีทางเหนือนะส่วนใหญ่การปักเทียนเนี่ยจะใช้ทางเหนือใช่ครับความรู้ใหม่เป็นทางเหนือครับแต่ว่าทางภาคกลางเรานิยมใช้ตักบาตรถวายสังฆทานแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาค่ะนะครับแล้วก็เลี้ยงพระที่วัดแค่นั้นแหละครับประเพณีเล็กๆไม่ต้องทำใหญ่ขนาดนั้นค่ะแต่จะพูดถึงเรื่องของการทำบุญเนี่ยจริงๆแล้วเราทำได้ทุกเมื่อนะคะทำได้ทุกวันใส่บาตรตอนเช้าตื่นมานะคะถ้าบ้านใครโชคดีหน่อยก็จะมีพระท่านมาเดินบิณฑบาตตอนเช้าแค่เราได้ก็ดีฮะเราก็ถือว่าการทำบุญก็คือทำบุญแต่เพียงแต่ว่าลักษณะนี้เป็นประเพณีก็ทำให้เป็นประตามประเพณีเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยและอย่างน้อยจะให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเขาทำกันอย่างไรในคนรุ่นเก่าๆเนี่ยแพรก็ถือว่าวันนี้แพรก็ได้ความรู้ใหม่นะคะว่าการครบรอบ12ทุก12ปีครบรอบนักกษัตริย์เนี่ยเราจะมีการทำบุญที่เรียกว่าทำบุญอายุถ้าใครมีกำลังนะคะสามารถที่จะทำได้เมื่อเวียนมาถึงนักกษัตริย์ปีเกิดของตัวเองในวันเกิดของตัวเองนะคะก็ลองนิมนต์พระนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะคะจะลองทำบุญวิธีการอื่นได้ไหมคะไปใส่บาตรไม่จริงๆการทำบุญอายุนิยมทำที่บ้านนิยมทำที่บ้านถ้าทำที่วัดเรานิยมทำบุญวันเกิดค่ะครับไม่เหมือนกันก็ลองดูนะคะก็เป็นความรู้ใหม่เดี๋ยวจะรอรอบหน้าแน่นอนค่ะแพรจะไม่พลาดอายุ36แล้วอีกรอบนึง60นะอุ๊ยอาจารย์พูดอะไรนะคะเรื่องอายุนี่คุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้นะคะวันนี้เราก็ได้ความรู้กันไปเต็มๆแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ซึ่งอาจารย์ก็จะมีความรู้ดีๆแบบนี้นะคะมาทุกสัปดาห์เลยนะคะก็เข้าไปติดตามกันย้อนหลังได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณผู้ชมทางบ้านก็จะมีการเขาเรียกว่าดูดวงนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตอยู่ใครหาทางออกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของชีวิตนะคะลัคนาราศีก็เช่นเดียวกันนะคะก็ถามอาจารย์ได้นะคะ2ช่องทางนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ